สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครัมห้าโมงครึ่งแล้วนะคะจันพุทธุขเราเจอกันในรายการเสรีชี้สุขค่ะรายการของเราตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะคะทาง Facebook เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้แฟนคลับของเราชมแชทแช์ค่ะก็คือว่าชมเราแล้วอย่าลืมคุยกับเราด้วยแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยความคิดดีๆเนื้อหาสาระดีๆที่จะทำให้เราม,มีความสุขนั้นก็ควรจะแบ่งปันให้กับคนอื่นใช่ไหมคะ อย่ากเก็บความสุขอาไว้คนเดียวเหมือนอย่างที่อาจารย์เสรีเคยพูดตั้งแต่ต้นว่าที่มาทํารายการนี้เพราะเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนมีความสุขแล้วก็ไม่อยากจะเก็บความสุขนั้นไว้คนเดียวก็อยากจะบอกว่าที่มีความสุขทุกวันนี้เนี่ยทำอะไรได้อย่างไรบ้างเผื่อถ้าเกิดคนอื่นลองคิดลองไปนึกดูแล้วถ้าหากจะลองทําตามดูบ้างก็อาจจะดีนะคะชมแชทแชร์ค่ะ ตอนนี้มีคนเข้าร่วมแล้วนะคุณอมรวันเข้ามาแล้วนะคะคุณนกแก้วก็เข้ามาแล้วนะคุณตุ๊กซันนี่ก็เข้ามาแล้ววันนี้เราคุยกันว่าลูกหลานจะทำยังไงให้คนแก่หรือว่าผู้สูงวัยเนี้ยมีความสุขเพราะบางทีเนี่ยเด็กๆก,ก็ทำให้คนแก่น้อยใจได้เหมือนกันแต่ก่อนเราจะไปบอกว่าลูกหลานทำยังไงให้ใหมีความสุขเราก็ขอบอกคนแก่ก่อนเนาะ เมื่อวันพุธเราพูดไปว่าคนแก่ต้องมีมารยาทอย่าไปเอาไอ้วีรกรรมของเด็กๆนะการที่เป็นคุณย่าคุณยายจะไปเอาวีรกรรมของเด็กๆที่เขาเคยทําอะไรไว้ที่มันตอนที่คนเรามันยังไม่มีความคิดอะ่ะมันยังเด็กอะ่ะอาจจะทําอะไรไม่เหมาะไม่สมบ้างแล้วเขาก็อยากจะลืมเขาไม่อยากจะจํามันคนแก่ก็ต้องมีมารยาทในเรื่องนี้นะฮะ ที่สำคัญคนแก่อย่าทำตัวน่าเบื่อหน่ายสำหรับคนใกล้ชิดบนเก่งด่าเก่งจับผิดเกง่งนะไม่ยอมเข้าใจว่าคนยุคใหม่สมัยใหม่เป็นอย่างไรชอบไปอ้างเอายุคตัวเองสมัยตัวเองมาประเมินเด็กว่าโอ้ยสมัยฉันไม่เป็นอย่างงั้นสมัยฉันฉันต้องทำอย่างนี้ก็เหมือนคนละยุคก,กัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนแก่ไม่น่ารำคาญเราต้องเป็นคนแก่ที่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยบริบทหรือชีวิตแวดล้อมเขาคืออะไรอย่างอาจารย์เสรีเนี่ยบอกว่าสมัยก่อนนะหนีโรงเรียนไปเต้นสนุกนี่นะเพื่อนๆนะอจารยเสรีไม่ทำนะหนีไปดูหนังนะคะแอบเล่นไพ่หลังห้องน้ำแอบสุบรีหน้าห้องน้ำ ไอ้ปัญหาที่จะทำชั่วทำไม่ดีมันมีน้อยเพราะสิ่งที่มันจะให้มีโอกาสให้ทำมันไม่มากเท่าสมัยนี้สมัยนี้เข้าโรงแรมก็มีเล่นพน,นันบอลก็มีไปศูนย์การค้าเดินเตรเตะกันก็มีไปตามคอนโดไปอะไรต่างๆที่จะทำให้มีเพศสัมพันธ์ก็มี มันมีอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอามาตรฐานยุคเราสมัยเราแล้วมาว่าเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนเราสมัยนั้นหรือว่าเราเองไม่ทําอย่างนี้ทําไมเธอทาหรือสมัยนั้นฉันต้องทําอย่างนี้ปู่ย่าตายายให้ทําอย่างนี้พวกเธอสบายไม่ต้องทํามันคนละยุคกันอย่าไปทําตัวให้หน่ารําคาญเลยนะครับเป็นคนแก่ต้องมองโลกในแง่ดีนะครับ อย่าไปมองโลกในแง่ร้ายอย่าเป็นคนวิตกจริตอย่าเป็นคนหวาดระแวงลูกหลานทําอะไรระแวงไปหมดลูกหลานทําอะไรผิดหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณย่าคุณยายคุณแม่ที่หลงรักลูกชายอย่างมากหลานชายอย่างมากจะเกลียดผู้หญิงที่เข้ามาใกล้ลูกชายตัวเองหมดใครมาเป็นแฟนลูกชายตัวเองต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเดินอย่างกระมาดีดกระโลก กินข้าวกินปลาก็สกรปรกอะไรทำลองเหล่านี้ก็ทำให้ลูกหลานไม่อยากจะพาผู้หญิงมาให้รู้จกักเลขาจาย์สิริเี่ยคนหนึ่งเลยแหละเป็นคนห่วงลูกชายมากใครเข้ามาเป็นแฟนลูกชายมีแต่ไม่ดีแต่พอเขาเลิกกับผู้ชายเลิกกับลูกชายปั๊บดีเลยค่ะแล้วคนมาใหม่ก็เริ่มไม่ดีอีก ถามว่าอย่างเงี้ยลูกอยากจะพาผู้หญิงมาให้รู้จักไหมถ้าลูกเขาไปกินข้าวกับผู้หญิงเขาอยากพาแม่ไปด้วยไหมเขาไม่อยากพาไปไปเดี๋ยวจะไปสังเกตการกินว่ากินมุมามหรือเปล่ากินมีเสียงดังหรือเปล่าตักอาหารให้หรือเปล่าพอลูกชายตักอาหารให้ผู้หญิงไม่ตักให้ตัวเองไม่กินทำไมไม่กินไม่รู ไม่มีคนตักให้เราตักกินเองมาได้โดยตลอดใช่ไหมแล้วลูกชายต้องทำคะแนนกับเราไหมไม่ต้องแต่ต้องทำคะแนนกับผู้หญิงไหมต้องก็เ,เลยตักให้กันเขาแกะกุ้งให้กันเขาแกะปูให้กันไม่ไม่แกะให้แม่มั้งอะอแต่ก่อนหน้านี้แม่ก็แกะคนเดียวมาตลอดไม่ใช่เหรอพอผมมีแฟนแม่เกิดจะแกะไม่เป็นขึ้นมาซะงั้นเอ ผมต้องทำคะแนนกับแม่ไม่ถึงจะได้เป็นลูกแม่เนี่ยแต่ผมต้องทำคะแนนกับผู้หญิงนะผมถึงจะไม่ได้เป็นผัวเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน <c oughs> อย่าทำตัวน่ารำคาญนะแล้วตั้งใจจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีกับคนที่พูดพ้อห็นพูดจาไพเราะสุขสารล่าเริงนะคะนี่คุณดีออนครูสบอกบุญรักษาพระครุ้มครองขอบคุณด้วยค่ะ นะคะคุณอรดามาแล้วคุณศรีสุนันท์สวัสดีมาแล้วนะคะคุณชุติการก็สวัสดีมาแล้วอ่ะนี่เราพูดถึงคนแก่ต้องทำตัวเป็นแบบนี้นะคะทีนี้คนแก่เนี่ยอยากมีความสุขไหมก็อยากนะอยากมีชีวิตสดชื่นไหมก็อยากนะ ส่วนหนึ่งคนแก่ก็ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายดีสุขภาพจิตใจดีแต่งเนื้อแต่งตัวยังรักสวยรักงามก็ไม่แก่ราวนี้มาดูลูกหลานบ้างลูกหลานต้องเข้าใจนะกับคนแก่เนี่ยมันต้องมีดุลยภาพให้ดีระหว่างความห่วงใยกับความไม่ดูถูกคือถ้าเราไม่ห่วงใยเลยคนแก่ก็จะน้อยใจ แต่ขณะเดียวกันถ้าเราห่วงใยในลักษณะที่ดูถูกคนแก่บางคนนี้ไม่ได้เลยนะยอมไม่ได้นะใครมาดูถูกยิ่งคนแก่ผู้ชายเนี่ยใครมาบอกว่าเตะปีไม่ดังเนี่ยโอ้โหน้อยใจเดี๋ยวก็เตะโชว์ซะเลยนะเพราะฉะนั้นต้องห่วงใยแต่ไม่ดูถูกห่วงใยแปลว่าถามไทยเรื่องของความเป็นอยู่ แต่ไม่ดูถูกก็แปลว่าอย่าไปคิดว่าคนแก่ทํานู่นทํานี้ไม่ได้นะครับอยากให้ท่านทั้งหลายไปดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อออนาร์โกนพอนเฮนรี่ฟอนดาเล่นอาจารย์สิรีแปลว่าสายน้ำนี้สีทองพระเอกของเรื่องนี้เฮนรี่ฟอนดาเป็นคนแก่ คนอื่นทั้งหลายก็อุย้ยเป็นห่วงเป็นใหญ่แก่ก็ทนไม่ได้แกไม่มีความสุขที่ใครมาห่วงมาใหญ่แกเหมือนกับแกเป็นคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วจะทำนู่นก็ห้ามจะทำนี่ก็ห้ามไม่ให้ถามคนแก่เนี่ยดูถูกแบบนี้ไม่มีความสุขนะแล้วเวลาคนแก่เนี่ยทำอะไรชวนคนแก่แล้วให้คนแก่มีโอกาสปฏิเสธอย่าคิดแทน ยกตัวอย่างอาจารย์เสรีไปบรรยายนะคะบรรยายเสร็จบันเสาร์กลางคืนกินข้าวเสร็จให้ทำเวิร์กช็อปพรุ่งนี้เช้าจะให้ปริเอ่ะเด็กพอทำเวิร์กช็อปกันเสร็จที่พัทยาเขาก็ไปลิตเติ้ลดั๊กเขาก็ไปพาราเดียมเขาก็ไปอะไรกันมาถึงตอนเชา้ากินอาหารเชา้ากินข้าวต้มกินอะไรเมากันค่ะอุ้ยตอนนั้นอยู่ที่พาราเดียมเป็นยังไงอะไรก็ แหมไปเที่ยวสนุกไม่ชวนเลยนะ mm. เขาตอบว่าไงอาจารย์เห็นอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เกรงว่าจะเหนื่อยก็เลยไม่ชวนนึกในใจให้กูเป็นคนปฏิเสธดีไหมคืออย่ามาคิดแทนว่าไปไม่ไหวไหวไม่ไหวขออนุญาตเป็นคนปฏิเสธเข้าใจไหมเด็กๆไม่ใช่คิดแทนไม่ไหวแล้วมั้งไปจตุจักรไม่ชวนไปอตกอไม่ชวน ไปกินอาหารเย็นข้างนอกบ้านไม่ชวนไปปิกนิกไม่ชวนชวนแล้วคนแก่เขาจะประเมินประมาณตัวเขาเองว่าเขาไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ไปคิดแทนเขาว่าเขาไปไม่ไหวแล้วนะครัะมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งคุณเล็กซี่ลินบอกสนใจหนังสือโอเคค่ะนี่คือหนังสือนะหนังสือภูมิสมดุลเป็นหนังสือที่อาจารย์พิเชษเขียนว่า ภูมิคุ้มกันสมดุลนั้นมันมีความสำคัญแค่ไหนอยากได้นะพิมพ์มาเลยว่าสนใจหนังสือภูมิสมดุลส่งที่อยู่มาในคอมเมนต์ก็ได้หรือในอินบ็อกก็ได้เดี๋ยวเราแจกให้20เล่มสำหรับคนที่เขียนมาในช่วงเวลาเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยที่ได้จัดกันมาทุกวันนี้เนี่ยก็โดยการอุปถัมภ์ของบริษัทแอปโกเจ้าของผลิตภันที่เป็นผลจากการวิจัยของกลุ่ม Operation b i ิ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณสมบัติก็คือดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดลุลเพราะถ้าเราภูมิคุ้มกันในร่างกายสมดุลเนี่ยไม่มีตัวไหนมากเกินไปไม่มีตัวไหนน้อยเกินไปไม่มีตัวไหนขยันเกินไปไม่มีตัวไหนขี้เกียจเกินไปเนี่ยเราก็จะมีร่างกายที่สุขภาพดีชีวิตมีคุณภาพนะฮะอาจารย์พิเชศกระชาวคณะเนี่ย เขาก็ทำหลายสูตรสูตรนี้ดูแลเบาหวานสูตรนี้ดูแลภูมิแพ้ดูแลเกิดนะซึ่งเ,เป็นอะไรลนะ่ะกดไหลย้อนนะดูแลสะเก็ดเงินอะไรต่างๆสูตรนี้ก็จะดูแลคนเป็นมะเรง็งสูตรนี้ก็จะดูแลคนที่ CD ดีโฟตัเนื่องจากว่าติดเชื้อ HIV นะคบสูตรนี้ก็จะดูแลไขข้อสูตรนี้ก็จะดูแลบุ้นตาเสือ่อมอะไรํำนองเหล่านี้นะครับถ้าเกิดท่านคิดว่า สุขภาพอาจารย์เสรีดีหน้าตาดูสดชื่นก็บอกได้เลยเพราะว่ารับประทานผลผลิตจากการวิจัยของอาจารย์พิเชษที่เป็นชาวคณะ Operation BIM นะถ้าท่านสนใจอยากรู้เรื่องนี้โทรมาที่1154โทรมาที่0264-64800เข้าไปอ่านเองที่ w w w l i w i e t w o m b, b i m n e t c o m หรือไปเจอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภัยไข้เจ็บได้ที่ชั้น3ของศูนย์การค้าเอสปนาดบนถนนรัชดาหรือที่ชั้น30บริษัทแอปโกที่อาคาร AAA c a p แคปิตอลเซ็บนถนนรัชดาหรือไปที่พราราไดพาร์คบนถนนสีนคกรินอยู่ที่ชั้นจีอาจารย์เสรีตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็น b ิม Advisor อ ก็แปลว่าได้ใช้ผลผลิตบิมแล้วร่างกายดูสดชื่นแข็งแรงอย่างนี้ก็เลยมาบอกต่อถ้าท่านเองได้ใช้แล้วมันดีท่านก็บอกต่อท่านก็จะมีฐานะเป็นบิมแอดไวเซอร์ทางบริษัทก็จะมีการดูแลตอบแทนท่านนะครับผลงานวิจัยจันพิเชษมีเยอะค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้ หรือเข้าไปที่ www.facebook.com d r p i c h บ t ๊ก็ได้นะครอ่ะเรามาคุยกันต่อนะครับมีคนสนใจมาคุณนัชนีสวัสดีมาแล้วคุณไมค์วอลเกอร์สวัสดีมาแล้วนะครับเรามาคุยกันเรื่องลูกหลานต่อถามว่าคนแก่เนี่ยต้องการสมดุลและความความห่วงใยกับการไม่ดูถูกก็เหมือนภูมิคุ้มกันในร่างกายจะ่เราต้องสมดุลเนาะ ถ้าเราห่วงให่มากเกินไปคนแก่ก็จะน้อยใจว่าดูถูกคิดว่าดูแลตัวเองไม่ได้หรือไรแต่ถ้าเราไม่ห่วงไม่ใยเลยปล่อยให้อยู่โดยไม่ถามไถ่ายสาุทุณสุขดิบเลยคนแก่ก็จะน้อยใจว่าไม่สำคัญนะคะอยากให้หนุ่มๆสาวๆมองคนแก่ว่าเป็นผู้ซึ่งมีประสบการณ์ ไม่อยากให้มองคนแก่เป็นไดโนเสาร์เต่าร้านปีแล้วก็ดูถูกความคิดความอ่านของคนแก่คำพูดที่ว่ากาดอาบน้าร้อนก่อนเจ้าข้าเข้าใจที่คนแก่เขาพูดมันยังเป็นจริงนะจะบอกให้รู้ด้วยคนจำนวนหนึ่งนี่ชอบทำให้คนแก่น้อยใจเพราะไปโยงใหญ่ว่าแก่แล้วต้องเก่า ไม่จริง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 ขอยืนยันว่าแก่แล้วไม่เก่าบางคนมันเก่าก่อนแก่อีกยิงอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนยังไม่แก่เลยแต่สิ่งที่มาสอนเด็กก็คือสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีนั่นแนะเก่าก่อนแก่แต่ถ้าอาจารย์อายุเยอะแต่ยังเข้าฝึกอบรอมยังอ่านหนังสือยังทำวิจัย ยังติดตามบ้านเมืองยังติดตามข่าวสารวิชาการก็แก่โดยไม่เก่าลองถามสิว่าอาจาร์เีพูดคำนี้เป็นไหมแก่แล้วไงรักต่และท่านเก่าพูดไม่ได้หรอกพูดบ้างไม่ได้เจ็บคออย่างนี้คือคำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำวัยรุ่นเขาพูด เราก็ต้องตามเราถึงจะเป็นคนทันสมัยคือเวลาเราสอนเด็กเนี่ยนคะครเราไม่ใช่สอนเด็กด้วยการเอาบริบทของเราเนี่ยมาใส่เด็กแล้วเด็กก็จะมองว่าเราเป็นไดโนเสาร์แต่ถ้าเราเนี่ยรู้บริบทของเราและรู้บริบทของเด็กด้วยแล้วคุยกันแบบชนิดคนที่รู้ว่าสมัยนี้มันเป็นอย่างไรบริบทเป็นอย่างไรแนะนำเขาภายใต้บริบทของเขาเขาจะไม่มองเราเป็นไดโนเสาร์ เพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยอย่าทำให้ผู้ใหญ่น้อยใจที่ไปว่าผู้ใหญ่เก่าไม่ไปว่าผู้ใหญ่เป็นไดโนเสาร์ให้ผู้ใหญ่เขาภูมิใจกับการที่เขาอายุเยอะจนได้เกียรติถูกเรียกว่าคนแก่โอ้ยการที่อายุเยอะแล้วมีคนเรียกคนแก่เป็นเกียรตินะคะคนหลายๆคนที่เรียกเราว่าแกเนี่ยอยากจะถามเธอจะมีวันที่จะมีคนเรียกเธอว่าแก่ไหม ระวังเหอจะไม่ได้รับเกียรติอันนั้นตายก่อนที่ยังไม่แก่ไงไอการที่คนเขาอยู่จนแก่แล้วเธอมาเรียกว่าคนแก่เนี่ยมันเปลียนเกียรติยศอย่างมากเลยทีเดียวทีนี้เมื่อคนแก่เขามีประสบการณ์ของเขาเนี่ยวิธีการอันหนึ่งนอกเหนือแสดงความห่วงใยสารทุกสุขดิบแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะทำอะไรลองถามคนแก่สิ อาจารย์เสรีจะซื้อรถทั้งทั้งนี้ในใจเรามีแล้วว่าเราอยากได้สีอะไรแต่เราก็เอาแคตตาล็อกไปให้แม่ดูแม่ว่าสีไหนแม่ว่าสีไหนสวยถ้าเขาเลือกสีที่เราชอบจบเลยถ้าเขาเลือกสีที่เราไม่ได้ชอบแต่สีที่เราชอบเขาไม่เลือก แม่ลองดูอันนี้อีกทีสิแม่ว่ายังไงพูดไปพูดมาเดี๋ยวแม่ก็คล้อยตามเราแล้วสุดท้ายเราก็ได้เลือกสีที่เราอยากได้แต่แม่จะมีความรู้สึกว่าตายฉันมีส่วนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีส่วนสิคะอาหารที่เราชอบกินมีตั้งเยอะแยะยี่สิบอย่างสามสิบอย่างถามแม่เย็นนี้แม่อยากกินอะไรเย็นนี้พ่ออยากกินอะไรพอเขาบอกมันอยู่ในยี่สิบรายการของเราไหมละ่ะ พราะพ่อแม่จะบอกก็แค่อย่างสองอย่างถ้าอย่างสองอย่างมันอยู่ในลิสต์ที่เราชอบกินแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจกินวันนี้ไม่เป็นไรเรายังไม่แก่เรายังอยู่ได้กินอีกหลายวานันหลายปีเพราะฉะนั้นเมื่อคนแก่เขาอยากกินอย่างนี้มันก็อยู่ในลิสต์ที่เราก็พอจะชอบในยี่อย่างกินตามใจคนแก่เถอะคนแก่ก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกขัดใจ ไม่ใช่คนแก่อย่างงี้โอ้ยยายกินอะไรกันมีเหรอยายหัดกินอะไรใหม่ๆหมซะมั่งเด้นี่เดี๋ยววันนี้พายายไปกินนี่เอาก็สิ่งที่ยายอยากกินมันคืออันนี้เนี่ยเอออันนั้นมันเก่าไปยายย,ายไปกินตามนี้แล้วยายไปกินก็ไม่อร่อยอาจารย์เสรีเคยเจอแล้วพาพ่อกับแม่ไปกินสเต็กค,ค่ะโอ้ยสั่งซุปค้นมาให้กินนะคะเป็นซุปเห็ดค่ะ ถามไปไงพ่ออต้อยมยำน่าจะอร่อยกว่าอันนี้นะแม่เลยโอ้ยถ้นจะบอกให้พามากินน้ำข้าวก็ไปบอกล่วงหน้าจะได้ซดมาจากบ้านคือคนแก่เขาไม่รู้จักไอซุปข้นเน่ยเขามองเหมือนน้ำข้าวและรสชาติซุปข้นมันก็มีแค่ความเค็มมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกแม่แต่ต้ยมยำมันแซ่บพริกเผาเอ่ยมันนาเอ่ยพริกกินหนูเอง พ่อเขาเลยบอกว่าตำยำมันอร่อย,าายอกว่าจะพามากินน้ำข้าวก็ไม่บอกอเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องตามอุตามใจถามว่าเป็นลูกเนี่ยเป็นหลานเนี่ยรู้ไหมแม่ชอบกินอะไรรู้ไหมพ่อชอบกินอะไรรู้ไหมปู่ย่าตายายชอบกินอะไร เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันซื้อมาฝากยิ่งทั้งไม่ได้อยู่ด้วยกันวันไหนไปเยี่ยมต้องซื้อของโปรดไม่ใช่ซื้อเข้าไปเอา้าไม่รู้เหรอแม่กินแตงไม่ได้ซื้อแตงโมมาทำไมก็เห็นมันสีแดงน่าจะหวานแม่กินแตงทุกชนิดไม่ได้กินแล้วลงขึ้นเข้าใจไหมอ่ะโอเคไม่จำใช่ไหมไม่จำ ซื้อน้ําพริกปลาทูมามีชะอมทอดมาเอาซื้อมาทำไมนะเนี่ยก็แม่ชอบกินน้ำพริกปลาทูไงใช่แม่ชอบกินน้ำพริกปลาทูแต่แม่เป็นนิ้วเขาไม่ให้กินนะไอ้พวกผักที่กลิ่นเหม็นเขียวเนี่ยกระถงกระถินอะไรพวกเนี้ยซื้อมาทำไมวันนี้ซื้อไก่ทอดไปให้แม่กินโออยากให้แม่เป็นเกาใช่ไหมอยากให้แม่เป็นเกาใช่ไหมรู้อยู่ว่าเป็นเกาให้กินสัตว์ปีกทำไมอย่างนี้เป็นต้น ต้องรู้โอ้ยผู้ใหญ่จะดีใจมากถ้าเราจดจำรายละเอียดต่างๆได้นะครับแล้วผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีอะไรลับลูกหลานมาหาดีใจแวะไปนิดๆหน่อยๆเอาของฝากไปนั่งพูดนั่งคุยด้วยที่สำคัญคือถ้ารู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีอะไรที่เด็ดๆเป็นวีรกรรม คุยเรื่องนั้นค่ะถามเลยได้ข่าวว่าตอนสาว,สาวคุณยายหาดนมจีนขายเห็นเขาบอกว่าน้ำพริกน้ำยาของคุณยายเนี่ยดังมากไปทั่วป่ามะม่วงจังหวัดตากเลยใช่ไหมยายแค่นี้แหะค่ะคุณยายมีความสุขมากคุณยายจะนั่งเล่าให้ฟังอุ้ยน้ำยาของยายนะ ปลาช่อนนี่ต้องตัวแบบอยังงั้นเวลายายเอาก้างมันออกนี่มั่นใจเลยว่าพอปั่นเข้าไปนี่ไม่มีก้างติดเข้าไปในน้ํายาอ่ายายมีความสุขค่ะมีความสุขได้เล่าความสามารถของตัวเองเราต้องรู้คุณยายคุณตาคุณพ่อคุณแม่มีอะไรดีแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความสามารถพ่อเดี๋ยววันนี้จะซื้อต้อนไม้มานะ แล้วพ่อช่วยลงคันดินให้ด้วยนะเพราะว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาในเห็นชัดเยพ่อมือเย็นเย็นปลูกอะไรก็ติดหมดถ้าเกิดไปปลูกเองเดี๋ยวตายให้พ่อปลูกมันติดพอปลืม้มค่ะปลืม้มปลืม้มเหนื่อยไม่ว่าเลยจับเสียมเลยนะคะจับดอกลงดินกุบกุบุบุบตีใจลูกกูรู้ว่ากูปลูกต้นไม้ติดนะนี่มันเป็นวิธีการที่ทําให้คนแก่มีความสุขและจะบอกให้รู้ด้วย มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจไม่ใช่เหรอแต่ลูกบางคนจำของโปรดพ่อแม่ไม่ได้ไม่รู้ความชำนาญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะคุยอะไรถามอะไรหรือไหว้วานอะไรคนแก่ก็เลยไม่ได้แสดงภูมิไม่ได้แสดงคุณค่าของตัวเองทำอะไรก็ไม่ปรึกษาหารือไม่เคยคิดว่าความคิดของคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคำแนะนำที่ดี การที่เราถามแบบปรึกษาหรือเขาจะมีคุณค่านะคะอ่าเรามาดูนะคะคุณแน่งน้อยบอกทานแล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วค่ะดีมากเลยค่ะครบปีพอดีอ่านี่นี่บิมแอดไวเซอร์ของเราเลยนะเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเข่าแล้วนนเห็นไหมในสีชมพูค่ะนะเป็นสีชมพูจะช่วยทําให้ข้อเข่าดีมีคนบางคนนะคะหมอเนี่ยนัดวันแลวนะคะนัดวันจะพาหัวเข่าค่ะ แต่พอเขาเจอเพื่อนฝูงเขาจะเป็นบิมแอดไวเซอร์แนะนำว่าให้ลองอาหารเสริมที่จะดูแลภูมิคุ้มกันโอ้ยเรียบร้อยค่ะหายเจ็บหายปวดไม่ต้องมีการผ่าตัดไปหาหมอหมอยังถามไปทำอะไรมาเอออย่างนี้นะหรือคนที่เป็น HIV CD 4ดีโฟต่ำมากซึ่งหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันน้อยเกินไปกว่าความปกติของมนุษย์แต่พอได้ผลิตพันธุ์จากออปเปอเรชันบิมไป นะคบเราไม่ได้บอกว่าไปรักษานะแต่ไปช่วยเพิ่ม CD4 ค่ะตรงนี้ไม่มีอาการแพ้ครีโมไม่มีการแพ้ยาต้านเอดแต่เป็นการใส่อาหารเสริมเข้าไปในร่างกายที่จะไปเพิ่ม CD4 บางคน CD4 เพิ่มจนหมอเนี่ยที่เป็นคนตรวจคอยวัดจะตกอ,อกตกใจไปทำอะไรมานะคบนี่คุณแน่งน้อยบอกทานทุกวันเลย และแนะนำให้คนอื่นทานด้วยก็บอกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นนี่บีมแอดไวเซอร์ตัวจริงเลยนะเนี่ยคุณแน่งน้อยเนี่ยนะคบเขาทานมาได้4-5เดือนนะฮะก็หายปวดเข่าเหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนเข่าแล้วสงสารอายุเยอะหมอยังได้เปลี่ยนเข่าอีกหมอเขาก็อยากให้เรารักษาด้วยการผ่าตัดนะ,ะบอกตอนนี้ยังทานบีม สีชมพูแน่นอนนะเห็นไหมนี่นี่นะโอเคคุณมริกานะคุณมริกาบอกว่าที่บ้านถามว่าอยากกินอะไรจะตอบว่าอะไรก็ได้นี้อะผู้ใหญ่จะตอบแบบนี้แต่เราอะ่ะเป็นลูกอยู่กับพ่อแม่มาสามสี่สิปีจำไม่ได้เหรอว่าแม่ชอบกินอะไรแม่จันเสดีนะ้นชอบกินนมครกชอบกินนมถว้วยไปเราก็ต้องซื้อเข้าไปฝาก แม่แก่แล้วกินอะไรที่เป็นแตงแตงไทยแตงกวาแตงโมอะไรต่างๆไม่ได้ลมขึ้นค่ะเราก็ต้องูลเวลาเอาอะไรไปให้แม่นะคะแม่อาจารย์เสรีเป็นคนที่ทําให้เสรีมีความสุขมากวเวลาไปให้แม่จะยกมือท่วมหัวโอ้จเจริญเจริญเธออยากกินอยู่พอดีอา่าเราก็มีความสุขแต่พ่อเป็นคนปากแข็งค่ะเอาไปให้ซื้อมาทําไมสิ้นเปลือง แต่ถามว่าใช่ไหมใช่ชอบไหมชอบแต่ขอพูดจาซะสิ้นเปลืองแต่เราได้ยินแล้วไม่เคยรู้สึกเสียใจเพระเร,รู้นี่คือนิสัยพ่อคือนิสัยทําเป็นไม่ชื่นชมหามว่าสิ้นเปลืองไม่จำเป็นต้องซื้อมาซื้อเกงตัวใหม่ให้สิ้นเปลืองแต่ใส่ซื้อรองเท้าใหม่ให้สิ้นเปลืองแต่ใส่เสื้ออาหารอร่อยอร่อยไปให้กินบอกสิ้นเปลืองแต่กินค่ะอืแต่เราก็รู้ใจไง เราทำให้เขามีคุณค่านะเรื่องไปเยี่ยมให้เห็นหน้าหเห็นตาเนีย่ยสำคัญเคยดูโฆษณาไหมเป็นโฆษณาสินค้าอะไรก็ไม่รู้ที่คนอีสานสองคนคุยกันเขาคุยกันว่าโอ้ยกุดฮอดหลนะคือเขาบอกเขาคิดถึงลูกเขาอยากให้ลูกกลับมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นการแวะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าเนี่ยเขาจะดีอกดีใจมากอย่าหายหัวไป เด็กสมัยนี้มีจํานวนมากนะครับไม่ค่อยอยากจะไปเจอพ่อเจอแม่ปู่ย่าตายายเวลาพ่อแม่ชวนไปเจอปู่ย่าตายายชอบปฏิเสธนะคะก็เลยทําให้คนแก่ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลคนแก่เป็นอย่างดีคนแก่ก็จะสดชื่นและเป็นสุขนะคะและถ้าเราเปิดโอกาสให้คนแก่ได้เล่าประสบการณ์ ที่เขาเป็นคนเก่งและมีความโดดเด่นเขาก็จะมีความสุขถ้าเมื่อไรเราขอคำปรึกษาจากคนแก่เขาก็จะมีความสุขจากการที่มีโอกาสได้เป็นคนสำคัญของครอบครัวอีกเรื่องหนึ่งที่เคยบอกเอาไว้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามที่คนแก่เขาเคยทำ ไปปิกนิกไปเที่ยวไปกินข้าวนอกบ้านไปอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยทำอย่าไปพูดว่าเขานั้นแก่เราจึงไม่ชวนคนแก่ย่อมรู้สังขารตัวเองดีว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่ถึงจะทำไม่ได้ก็อยากให้เด็กออกปากชวนอยากให้ลูกหลานออกปากชวนทำนู่นทำนี่ และเมื่อทำไม่ได้คนแก่ก็จะเป็นผู้ปฏิเสธเองอย่าไปตัดสินใจแทนคนแก่เลยนะคะชวนเข้าทางขง้งแล้วคนแก่เนี่ยอย่างที่บอกอะดุนยภาพและความความห่วงใยกับการไม่ดูถูกเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่ถามไทยสารทุกสุขดิบเลย ไม่ถามถ่ายอาการอะไรบางอย่างเลยไม่ถามถ่ายเรื่องข้าวปลาอาหารเลยมันก็เหมือนไม่ห่วงใยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราห่วงใยจนเกินไปจนเหมือนเขาเป็นคนพิการที่ดูแลตัวเองไม่ได้เขาก็จะน้อยใจเหมือนกันนะอะคุณภูนสศรีบอกว่าเป็นคนแก่ติดบ้านค่า,าจารย์ทำสวนรดน้ำต้นไม้ดูหนัง ดูทีวีโอ้ยอาจารย์เสรีท้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนคุณบุญสีเลยวันไหนหยุดสามสี่วันไม่มีงานทำนั่งดูซีรีส์ทั้งวันแขกบ้างเกาหลีบ้างจีนบ้างไปตามภาษาแล้วก็เป็นคนติดบ้านจริงออกบ้านนี่ออกมาทำไมออกไปทำงานคะ่ะออกไปเที่ยวมีไหมไม่มีนอกจากไปหาอาหารดีๆกินบ้างแต่ก็ไม่ไปไกลบ้านนะอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละนะคะ วันเกิดแม่ผมเคยซื้อเสื้อยืดคลอกลมสีเขียวที่เขียนว่าอย่าทิ้งกูกูแก่แล้วแม่ยืนขำมันก็ขำนะน้ำตาไหลวันลุกขึ้นใส่เดินตลาดอ่านี่จะเล่าให้ฟังลูกน้องอาจารย์เสรีเนี่ยพาไปเมืองนอกซื้อเสื้อซื้อผ้ออามาฝากแม่โอ้ยพอแม่ได้แล้วแม่ใส่ไปไหนรู้ไหมคะถ่ายได้ไหม ไปวัดค่ะใส่เสื้อผ้าที่ลูกซื้อมาให้ไปวัดเพราะเพื่อนแม่เนี่ยอยู่วัดแล้วพูดเป็นคลุงเป็นแควเลยนะครับอันนี้ลูกซื้อมาฝากอันนี้ลูกซื้อมาฝากอันนี้ลูกซื้อมาฝากบอกอุ้ยพูดไม่เลิกเลยคือนอกจากเขาจะพอใจสิ่งที่เขาได้แล้วสิ่งที่เขามีความสุขในการจะอวดเพื่อนๆคือลูกรักเขาลูกคิดถึงเขาลูกไปไหนมาไหนแล้วซื้อของมาฝากเขา อ่านะคะคุณพุนศรีบอกน,น,นานๆไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะน,น,นานๆก็จะรวบรวมพวกที่เรียนมาในคดีด้วยกันอายุเจ็ดสิบมาเจอกันบางทีก็สิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็เจอกันแต่บอกนะไปเจอสิทธิ์เก่ากรุงเทพคริสเตียนนี่อาจารย์เสรีว่างต้องไปไปจะไปได้แล้วไปเปรียบเทียบหน้าตัวเองกับเพื่อนฉันหน้าอ่อนกว่าเธอชอบใจตรงนี้แหละ นะคะอ่ะคนแก่เนี่ยเขามีความสุขกับการด้านไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวชวนเขาแต่ถ้าเขาไม่ไหวเขาตอบเองแล้ว่าไม่ไปคุณบุญศรีบอกวันพระก็ไปวดัดไปงานแถวแถวบ้านนั่นแหละใช่อย่าไปไกลนะครับแต่ไปไกลคนแก่นี่บอกจริงๆนะเวลาเข้าห้องน้ําห้องทาถ้ามีห้องส่วนตัวของตัวเองอย่าล็อกประตูค่ะ ทุกวันนี้อาจารย์เสดีเข้าห้องน้ําอาบน้ำเข้าห้องน้ำไม่ล็อกประตูเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรให้คนก็เปิดเข้าไปหาเราได้แก่เราก็ไปตองอายอะไรใครหรอกนะนี่คือคนแก่นะต่อไปมีความสุขกับการได้ฟังอาจารย์ <laughs> ดีใจดีใจดีใจชอบจังเลยนะคะมีคนบางคนบอกคนแก่เอาใจยากคนแก่เอาใจยากตัวเองก็ทุก ลูกหลานที่อยู่ด้วยก็ถุกเมื่อเราแก่แล้วอย่าเป็นคนเอาใจยากค่ะเป็นคนมีความสุขง่ายๆให้ลูกหลานสบายใจในการจะเอาใจเมื่อเราเป็นคนมีความสุขง่ายลูกหลานเ็มีความสุขในการเอาใจเราเราก็มีความสุขและในขณะเดียวกันลูกหลานก็สบายใจที่อยู่ใกล้เมื่อเรามีลูกหลานมาอยู่ใกล้เราเราอบอุ่นเรามีความสำคัญเรา,ามีค่าเราก็ยิ่งมีความสุขนะคะ คุณดิออนบอกอาจารย์เกิดมาเพื่อทำประโยชน์จริงๆสาธ <สา S 1> ุขอบคุณจริงๆกับคุณดิออนขานะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะพ่อแม่ต้องการอะไรอาหารอะไรอยู่ยาอะไรผลิตภัณฑ์อะไรโดยยิ่งอาหารเสริมคนแก่เมื่อถึงวัยหนึ่งแล้วก็จําเป็นต้องมีอาหารเสริมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักอาหารเสริมอะไรดีๆเหมือนอย่างผลิตภัณฑ์จากอปเปอร i ชันวิมเนี่ยซื้อไปฝากเถอะเขาเป็นอะไรล่ะ ข้อเขา่าเหรอคุนตาเสื่อมเหรอสีชมพูสิเป็นภูมิแพ้เหรอกรดไหลย้อนเหรอสีเขียวสิต้องควบคุมเบาหวานวเหรออ่าก็เอาสีฟ้าสิมีปัญหาซีดีโฟต่ำก็ลิบสิมันมีทุกชนิดถ้ามีปัญหามาเรงแรงแรงน้อยหน่อยดื่มน้ำมังคุดเลยค่ะวันละขวดวันละขวดดื่มเข้าไปมีคนข้างๆอาจารย์เซรีเนี่ย เป็นคนที่มาผลิตรายการโทรทัศน์ให้เนี่ยหมอกําหนดวันตายให้แล้วอะ่ะกินน้ํามังคุดกับกินบิมสีเขียวนี่อยู่มาสามปีกว่าแล้วหมอบอกจะตาย6เดือนเนี่ยตอนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วงานการไม่ทําให้ลูกทําแทนหมดปัจจุบันนี้ออกงานออกการตลอดเวลานะครับเอาละค่ะวันนี้เราก็คุยกันแค่นี้แล้วเราเจอกันในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ